วัสดีครับเพื่อนๆชาว Which is Pipe Channel นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตท.สีจอมทองนะครับหรือปั๊มปตท.แฝด3นั่นเองนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่ป่าบงเปียงนะครับทำไมเราถึงต้องมาจอดที่ปตท.สาขานี้นะครับเพราะว่าสาขานี้นะครับจะอยู่ใกล้จุดที่เราจะขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติอินทนนท์นะครับเราจะใช้ทางขึ้นไปป่าบงเปียงณจุดนี้นะครับยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตาม Which is Pipe Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะครับตอนนีหลงไป2ตลกตอนนี้นะเรามาถึงแล้วนะครับที่นี่ต้องบอกก่อนว่าจะมีโฮมสเตย์นะครับแต่ละที่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆลองไปหาเพจแล้วก็จองดูนะครับแต่ละที่สวยๆแล้วก็บริการดีทุกที่เลยนะครับยังไงเพื่อนๆลองไปเข้าในเพจดูนะครับตอนนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับดูบรรยากาศรอบๆในส่วนของนาคาบันไดที่สวยที่สุดก่อนเลยนาข้าบันไดนะครับของชาวบ้านนะครับที่บ้านป่าอกเบียงบงเปียงแล้วนะครับสนุกมากบอกเลยว่าสนุกมากครับที่นี่บรรยากาศสวยมากๆไม่ใช่เพื่อนๆคือตอนนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่ามันถ่ายรูปมุมไหนก็สวยหมดเลยบอกเลยว่าสวยหมดเลยนะครับทีนี้ข้อควรระวังนะครับเวลาลงมาในนาข้าบันไดของชาวบ้านแล้วเนี่ยระวังนิดนึงนะครับเพราะจะมีคันดินให้เดินเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้นะฮะมันจะมีคันดินให้เดินนะครับทีนี้เดินระวังนิดนึงนะครับอย่าไปทำลายต้นข้าวของเขานะครับเดี๋ยวหลังนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูบรรยากาศต่อเลยว่าสวยแค่ไหนอันนี้บอกเลยว่าเยอะว้าไปแล้วThank you.
ครับเพื่อนๆผมก็เดินในบริเวณคันนาของเขาครับก็ทั่วแล้วแหละบอกเลยว่าทั่วแล้วใช้เวลาก็สักพักหนึ่งเป็นชั่วโมงได้นะครับแต่ว่าถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆมานะครับก็แนะนำเลยฮะว่าป่าบุงเปียงนะครับอยู่ที่เอาง่ายๆมาทางดอยอินทนนท์นะครับแล้วก็มาทางน้ำตกแม่ปานจำไว้นะครับแยกมาทางน้ำตกแม่ปานรถเย็นรถเย็นรถเก๋ง Honda Jazz Honda City Honda Toyota Vios รถเก๋งปกติแฮชแบ็กปกติเข้าได้หมดทางไม่โหดแต่ว่ามีทางชันแล้วก็แคบอันนี้โอเคแต่ทางปูนหมดอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะครับมันจะมีทางเข้าทางอื่นอีกซึ่งอันนั้นต้องออฟโรดแล้วนะครับถ้ามาตามทางที่ผมบอกเนี่ยมาถึงแน่นอนโดยที่ปลอดภัยไม่ทุรักทุเลไม่ทุรักกระดานไม่หลงเหมือนเราอะ เราหลงก็โอเคสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณมากๆที่เพื่อนๆเข้ามาติดตามรับชมกันนะครับก็ดูวิวรอบๆเพลินๆแล้วตามมาให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันกับหัวใจสไปเปชแนลไปเกี่ยวข้าวก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาเนาะไปละ